ท่ามกลางซากปรักหักพังบนดวงดาวที่เคยเป็นสนามรบที่พี่น้องต้องมาฆ่าฟันกันเองได้มีเสียงสัญญาณอันโดดเดี่ยวที่มีเพียงข้อความว่า The Ancient Await แต่สัญญาณสั้นๆบนดวงดาวที่มีแต่ความตายนี้กลับนำไปสู่เหตุการณ์หนึ่งที่น่าจดจำที่สุดในจักรวาล Warhammer 40K สวัสดีครับผม Warmaster Bingus วันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวของไรลานอร์ The Ancient of Right ย้อนกลับไปในช่วงปลายสงคราม Unification Warสงครามที่องค์จักรพรรดิหรือ The Emperor ได้สร้างกองกำลัง Space Marine Legion ขึ้นมาเพื่อรวบรวมดาวโลกให้มาอยู่ในอำนาจของจักรวรรดิไรลานอร์เป็นเพียงแค่เด็กชายในครอบครัวขุนนางเก่าบนดาวโลกที่ได้รับเลือกให้มาเป็น Space Marine กลุ่มแรกใน Legion ของ Emperor Children จนได้มาพบและร่วมรบกับ Primarch ที่มีชื่อว่า Fulgrim ในยุค Great Crusade ซึ่งไรลานอร์ก็ได้รับใช้องค์จักรพรรดิและ Fulgrim มาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งในการต่อสู้กับเผ่าเอลดาเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องไปอยู่ในเครื่องคอนเทมเพอร์ Dreadnought ที่เป็นเหมือนกับโรงศพที่ช่วยพยุงชีพการเวลาผ่านไปไรลานอร์กลายมาเป็นผู้อาวุโสในหมู่ Emperor Children โดยความที่เขาเป็น Space Marine คนแรกๆที่ยังมีชีวิตอยู่ทำให้เขากลายมาเป็นผู้สอนพิธีการต่างๆให้กับ Space Marine รุ่นใหม่จนกลายเป็นที่เคารพและได้รับฉายาว่า The Ancient of Right เมื่อ Emperor Children เริ่มตกอยู่ในอำนาจของ Chaos หลังจากที่ Fulgrimได้ดาบ Liar Blade ก็ทำให้เริ่มมีการวางแผนที่จะกำจัด Space Marine ที่ยังจงรักภักดีกับองค์จักรพรรดิซึ่งก็ทำให้ไรลานอร์ตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญกัปตันซอลทาวิสหนึ่งใน Emperor Children ที่ยังไม่ถูก Chaos ครอบงำได้สงสัยในแผนการเข้าโจมตีดาว Iswan 3เมื่อ Lord Commander Eidolon ลูกน้องคนสนิทของ Fulgrim ที่ปกติเป็นคนเย่อหยิ่งและต้องการสร้างชื่อเสียงจากการไปรบในแนวหน้ากลับยกหน้าที่นี้ให้กับทาวิสแทนทาวิสจึงไปขอร้องกับไรลานอร์ให้มาเป็นคนนำทัพในครั้งนี้เพราะทาวิสต้องการจะจับตาดูไอโดลอนบนยานเมื่อภารกิจการจู่โจมดาวอิสวาน3เริ่มต้นขึ้นจากการร่วมมือกันของกองทัพ Space Marine จากหลายลีเจียนก็ถูกเปลี่ยนเป็นการสังหารหมู่เมื่อ Space Marine ฝ่ายกบฏทำการเปิดฉากยิงใส่ฝ่ายที่ยังพักดีร่างกายในเครื่อง Contemptor Dreadnought ทำให้ไรลานอร์สามารถเอาชีวิตรอดมาได้และเป็นผู้รวบรวมความหวังของ Emperor Children ที่ยังพักดีบนดาวเพื่อต่อสู้กับพวกกบฏจนกระทั่งดาวอิสวาน3ถูกฝ่ายกบฏทิ้งไวรัสบอมระเบิดรูปแบบหนึ่งของการ Exterminatus ที่ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตบนดาวอิสวานถูกกำจัดไปจนหมดแต่ไรลานอร์ที่ได้ทำการซ่อนตัวอยู่ในโรงจอดยานใต้พื้นผิวดาวก็รอดจากการระเบิดครั้งนี้ Emperor Children ฝ่ายกบฏหลายคนรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของไรลานอร์แต่ก็เลือกที่จะมองข้ามหรือไม่ก็ส่งกองกำลังNoise Marineขนาดเล็กไปเพื่อสำรวจและเมื่อหน่วยสำรวจที่ส่งไปไม่มีผู้รอดชีวิตกลับมาสักคนฝ่ายกบฏก็มองว่าDreadnoughtที่ทำได้เพียงแค่รอวันตายอย่างไรลานอร์ก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากและก็โฟกัสกับการโจมตีดาวโลกต่อไปเวลาผ่านไปหลายพันปีแมกนัสเดเรดไพรมาร์คของทาวสันซันได้ทำการส่งหน่วยจอมเวทที่ประกอบไปด้วยผู้นำของภารกิจในครั้งนี้เคออสซอร์เซอร์มาลินวิสตาริโอจากลัทธิคอร์วิเดที่มีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและเมอร์ชิตจากลัทธิอาธาเนียนที่มีพลังในการอ่านใจและส่งข้อความผ่านกระแสจิตกับอัคทาจากลัทธิแรปโตล่าที่มีพลังในการควบคุมสิ่งของต่างๆและก็สร้างบาเรียโดยภารกิจที่คณะจอมเวทต้องไปทำก็คือการไปสืบต้นตอของสัญญาณขอความช่วยเหลือที่มีข้อความว่า The Ancient Awaitและก็ต้องบอกก่อนว่าเพราะเทาสั้นๆเพิ่งเข้าร่วมกับฝ่ายกบฏในตอนหลังทำให้ Space Marine จาก Legion นี้ไม่รู้เหตุการณ์บนดาว Iswan แม้แต่นิดเดียวความไม่รู้นี้เองก็ทำให้ทั้ง3ทำตามคำสั่งของแมกนัสเหมือนปกติทั้งที่พวกเขาไม่รู้ชื่อที่แท้จริงของดาวที่เป็นจุดมุ่งหมายด้วยซ้ำวิสตาริโอและคณะได้เดินทางมายังดาวที่เป็นอดีตสนามรบพวกเขาได้เดินทางไปยังอุโมงค์ใต้ดินจนมาพบเข้ากับโรงจอดยานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยซากอาคารที่ถล่มลงมาทับยานอวกาศที่จอดอยู่ตรงกลางจนพังข้างๆกับซากยานนั้นก็มีคอนเทมเพอร์ Dreadnought ที่ถูกฝุ่นปิดทึบจนแทบจะมองสีของ Legion ไม่ออกขาข้างหนึ่งของ Dreadnought ตัวนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้แขนทั้งสองข้างที่มีอาวุธ Assault Cannon และกรงเล็บชี้ขึ้นไปยังท้องฟ้าเล่ากับว่า Dreadnought ตัวนี้โกรธแค้นกับเหล่าเทวดาบนสวรรค์ที่ทำให้เขาต้องมีชะตากรรมเช่นนี้สายตาของ Vistariomองไปยังอุปกรณ์ที่ต่อสายและโยงระยางเข้ากับตัว Dreadnought อุปกรณ์ชิ้นนี้ดูเหมือนว่าจะถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ชิ้นส่วนจากอาวุธเสียงที่ถูกตกแต่งเป็นอย่างดีรวมเข้ากับซากเศษเหล็กต่างๆ Vistario
จึงเดินเข้าไปใกล้เพื่อตัดสายของอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่เมื่อเขาเข้าใกล้เรดน็อตโบรานก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบีโพของเมอร์ชิตและหันปืนแอสซอร์ตแคนนอนตรงมาที่วิสตาริโอแต่เหล่าจอมเวทก็ไม่ใช่เป้าหมายของเรดน็อตตนนี้คอนเทมเตอร์เรดน็อตโบรานไม่รู้ถึงการทรยศของเทาสั้นสันทำให้วิสตาริโอพยายามที่จะพูดคุยและหลอกลวงว่าเทาสั้นสันยังคงพักดีกับจักรพรรดิอยู่ถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บหนักปางตายแต่ด้วยประสบการณ์ก็ทำให้เรดน็อตมองออกถึงกลลวงของวิสตาริโอซึ่งวิสตาริโอก็ได้กล่าวว่าเรดน็อตก็คงจะไม่ถูกใจเมื่อได้ยินความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวิสตาริโอก็ได้ถามถึงตัวตนของเรดน็อตกลับไปข้าคือผู้ที่จดจำข้าคือ The Ancient of Right เรดน็อตกล่าวสัญชาตญาณและคลื่นพลังจิตก็ทำให้จอมเวทเข้าใจในทันทีดาวที่พวกเขากำลังเหยียบอยู่ก็คือดาวอิสวาน3สถานที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีสเปซมารีนล้มตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์และเรดน็อตที่อยู่ต่อหน้าเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นไลลานอร์ที่เหล่าจอมเวทเคยได้ยินจากแม่ทัพฝ่ายกบฏอย่างลูเชสเดอะอีเทอร์นอลกล่าวถึงแบบผ่านๆวิสตาริโอได้พูดคุยกับไลลานอร์ว่าทำไมเขาถึงไม่หนีไปจากดาวอิสวานซึ่งไลลานอร์ก็ได้อธิบายว่าเขาพยายามแล้วแต่จากความเสียหายที่เกิดจากการทิ้งระเบิดก็ทำให้หลังคาของโรงจอดถล่มลงมาทับยานและเขาจนติดอยู่ที่นี่และระหว่างนั้น Emperor Children ฝ่ายกบฏก็ได้ส่ง Noise Marine มาเพื่อฆ่าเขาแต่ไลลานอร์ก็สามารถเอาชนะมาได้ถึงจะได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องเสียขาไปวิสตาริโอจึงเดาว่าอุปกรณ์ที่ต่อกับไลลานอร์คงเป็นอาวุธคลื่นเสียงของพวก Noise Marine ที่ถูกนำมาประกอบใหม่จนเป็นเครื่องส่งสัญญาณไลลานอร์หัวเราะเบาๆกับการคาดเดาของวิสตาริโอพร้อมกับบอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นเหยื่อล่อต่างหากก่อนที่วิสตาริโอจะได้เอ่ยปากถามถึงเป้าหมายที่ไลลานอร์ตั้งใจจะล่อมาภายในเงามืดก็มีเสียงที่นุ่มลึกและน่ากลัวพูดขึ้นมาว่าตั้งใจจะล่อข้ามาที่นี่สินะไลลานอร์ร่างกายครึ่งคนครึ่งงูของฟูเปรียมคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วภายในใจของไลลานอร์เต็มไปด้วยความเกลียดชังและขยะแขยงในสภาพที่พรายมาร์กบุคคลที่เป็นเหมือนกับพ่อของตนเองเป็นในปัจจุบันฟูเปรียมเย้ยหยันในสภาพอันน่าเวทนาของไลลานอร์ที่กำลังพยายามจะลุกขึ้นมานั่งพร้อมกับแสดงอุปกรณ์ที่ตนได้สร้างขึ้นวิสตาริโอที่เห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้แบบเต็มๆถึงกับชะงักไปด้วยความกลัวไลลานอร์ถามฟูเปรียมว่าเวลาผ่านไปหลายพันปีแล้วเหรอซึ่งฟูเปรียมก็ตอบว่าใช่พร้อมกับเย้ยไลลานอร์ถึงเวลาที่ผ่านไปในขณะที่ Emperor Children เข้าร่วมสงครามมากมายและสร้างชื่อเสียงแต่ไลลานอร์กลับเสียเวลาบนดาวอันว่างเปล่าแห่งนี้ไลลานอร์หัวเราะแล้วกล่าวว่าถ้าหากเวลาผ่านไปหลายพันปีจริงถ้าอย่างนั้นข้าเองก็ได้ใช้เวลาหลายพันปีในการสร้างอาวุธของข้าอุปกรณ์ในมือไลลานอร์เริ่มทำงานฟูเปรียมมองไปที่ไลลานอร์และก็เพิ่งรู้ตัวว่าถูกไลลานอร์หลอกมาหาเพื่อฆ่าเขาและตัวเองด้วยระเบิดไวรัสบอมอัคทาหนึ่งในจอมเวทเทาสั้นๆได้ใช้พลังในการสร้างบาเรียควบคุมรัศมีของระเบิดจนทำให้แผนของไลลานอร์ล้มเหลวแค่นี้เนี่ยนะนี่แกคิดจะล่อข้ามาเพื่อฆ่าข้าอย่างนั้นเหรอฟูกริมกล่าวไลลานอร์รีบยกแอสซอลแคนนอนแต่ความเร็วของฟูกริมที่เหนือกว่าก็จับปืนของไลลานอร์ได้ทันไม่ข้าว่าเจ้าอย่าทำแบบนี้ดีกว่าฟูกริมกล่าวพร้อมกับฉีกแขนของไลลานอร์แกหักหลังพวกเราทุกคนไลลานอร์ร้องตะโกนลูกของแกถูกแกหลอกมาตายไม่มีทางที่ข้าจะให้อภัยได้แกต้องตายด้วยน้ำมือของข้าความยุติธรรมขององค์จักรพรรดิจะลงทันแกแม้แต่ฟูกริมก็ต้องตายถ้าเจอกับระเบิดไวรัสไลฟ์อีเตอร์อยากให้ข้าตายจริงเหรอฟูกริมกล่าวด้วยความสมเพชทำไมกันล่ะเพราะว่าเจ้าคิดว่าข้าทรยศเจ้าสินะทรยศลีเจนของเราไลลานอร์เจ้าช่างมองโลกแคบเหลือเกินถ้าเจ้าได้มาเห็นพวกเราในตอนนี้ว่าพวกเราน่ะงดงามมากเพียงใดแสงสว่างที่ส่องประกายรอกับดวงดาวฟูเปรียมยื่นมือเข้าไปในรอยแตกของเกราะไลลานอร์เขาแสยยิ้มและก็เลียปากพร้อมกับดันมือของเขาลึกลงไปเรื่อยๆไลลานอร์ร้องด้วยความเจ็บปวดและเครียดแค้นข้าสัมผัสได้ถึงความดิ้นรนของเจ้ามันช่างน่าอร่อยเหลือเกินฟูเปรียมพูดในขณะที่ไลลานอร์แกว่งแขนข้างสุดท้ายที่ติดไฟไปมาจนต่อยไปยังไหล่ของฟูกริมแต่อัคทาก็ได้พยายามใช้พลังที่เหลือจากการควบคุมไวรัสบอมในการล้างแขนของไลลานอร์ไว้ฟูกริมหัวเราะย้อนกับการโจมตีที่เชื่องช้าของไลลานอร์พร้อมกับคว้าดาบไลเออร์เบลดฟันลงไปในสายไฟในกรอบของไลลานอร์จนแขนของไลลานอร์ใช้งานไม่ไ
วิสตาริโอที่ทำได้เพียงแค่มองขณะที่เปลวไฟกำลังลามไปบนร่างของเลลานอร์ที่ไม่ได้กลัวความตายแม้แต่นิดเดียวแค่เขาลากฟูกริมให้ตายไปด้วยก็เพียงพอแล้วไม่อย่าทำแบบนี้เลลานอร์ทุรนทุรายทำไมข้าจะทำไม่ได้ข้าคือนายเหนือหัวของเจ้าข้าจะทำอะไรกับเจ้าก็ได้จะบดขยี้หรือจะชุบร่างกายของเจ้าขึ้นมาใหม่จะนำตัวเจ้ากลับไปกับข้าบังคับให้เจ้ายอมรับพรของสลาเนชให้เจ้าได้มายืนเคียงข้างข้าอีกครั้งภายในร่างกายใหม่ข้าจะทำให้เจ้าเป็นทุกอย่างได้เลยข้าจะปั้นเจ้าขึ้นมาใหม่ให้งดงามเกินจินตนาการกลายเป็นเทพเจ้าของพวกมนุษย์อันต่ำต้อยไม่มีวันสิ่งเดียวที่ข้ามีเหลือกับเจ้าคือเราต้องตายไปด้วยกันเลลานอร์ตะโกนทางที่เปลวไฟสีฟ้าลามไปทั่วล่างข้าคือเลลานอร์แห่ง Emperor Children The Ancient of Right ผู้อาวุโสแห่ง Palatine Host ข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อองค์จักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติข้าขอปฏิเสธเจ้าตอนนี้และตลอดไปฟูกริมหัวเราะนี่ข้าดูเหมือนกำลังขอร้องให้เจ้าเลือกนั้นเหรอฟูกริมกำหมัดพร้อมกับลากร่างกายของเลลานอร์ออกมาจากโรง Dreadnought สายไฟและท่อน้ำที่ต่อชีวิตให้เลลานอร์ถูกกระชากออกมาฟูกริมอุ้มเลลานอร์กับแม่ที่กำลังอุ้มเด็กเกิดใหม่ข้าจะสร้างเจ้าขึ้นมาใหม่และเจ้าก็จะเป็นผลงานชิ้นเอกของข้าถึงแม้ว่าร่างกายของไลลานอร์ในตอนนี้จะเป็นเพียงก้อนเนื้อที่มีลมหายใจรวยรินแต่วิสตาริโอก็สัมผัสได้ถึงความกลัวของไลลานอร์ความกลัวต่อชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายชะตากรรมที่เขาจะต้องกลายมาเป็นสิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดเราจะทำยังไงกันดีเมอร์ชิตส่งกระแสจิตไปยังวิสตาริโอและอัคชาวิสตาริโอมองไปยังฟูกริมและสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ความสะใจที่ได้จากการทรมานไลลานอร์และการที่เหล่าจอมเวทเทาสั้นๆไม่สามารถทำอะไรในสถานการณ์นี้ได้เลยฟูกริมที่กำลังหลงระเริงกับความเย่อหยิ่งนิสัยเด่นของฟูกริมที่ติดตัวมาตั้งแต่ก่อนถูกเคออสครอบงำที่วิสทาริโอฟังจากคำบอกเล่าของแมกนัสอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่มากกว่าความชั่วร้ายและเย่อหยิ่งของฟูกริมวิสทาริโอมองไปยังไลลานอร์และสัมผัสถึงความภาคภูมิใจและเกียรติยศศักดิ์ศรีความซื่อสัตย์และไม่ยอมแพ้ที่ผลักดันให้ไลลานอร์ต่อสู้และอดทนมีชีวิตอยู่มานานนับพันปีวิสตาริโอมองกลับไปยังฟูกริมเขากลับไม่เห็นคุณค่าที่น่านับถือจากตัวของจอมปีศาจเลยสักนิดพรอยมาร์คฟูกริมไลลานอร์ไม่ควรจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้วิสตาริโอตะโกนฟูกริมเงยหน้าขึ้นมาแววตาที่เคยเป็นประกายจากการทรมานเหยื่อเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทไลลานอร์คู่ควรกับชีวิตที่ดีมากกว่านี้เขาคู่ควรมากกว่าพวกเราทุกคนวิสตาริโอกล่าวแล้วยกปืนขึ้นพร้อมเหนี่ยวไกลลูกกระสุนพุ่งตรงไปที่อัคทาที่ถูกยิงเข้าที่หัวแบบเต็มๆบาเรียที่หยุดยั้งการระเบิดของไวรัสบอมเลือนหายไปภาพสุดท้ายที่วิสตาริโอและไลลานอร์เห็นคือเปลวเพลิงจากระเบิดที่กัดกินทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงฟูกริมและทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้และแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ทุกชีวิตบนดาวอีสวานต้องมอดไหม้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของไลลานอร์ผมอาจจะภาคแล้วดูคลินช์ใจเกเรโดยเฉพาะท่อนของฟูกริมแต่ว่าเรื่องราวของไลลานอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมอยากเล่ามากๆถึงแม้ว่าการเสียสละของไลลานอร์และวิสตาริโอจะสูญเปล่าเพราะฟูกริมเป็นอมตะใช้เวลาไม่นานร่างกายปีศาจก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไลลานอร์ทำดาเมจกับฟูกริมเยอะที่สุดก็คงจะเป็นบาดแผลทางใจเพราะทุกวันนี้ฟูกริมก็ยังคงแค้นไลลานอร์มากๆและความกล้าหาญของไลลานอร์ที่สามารถเปลี่ยนจอมเวทฝ่ายเควอสให้กลับใจมาเป็นคนดีก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ